คุณคิดว่าตัว7ดาวตัวไหนในออสตาสารพัดประโยชน์มากที่สุดฝากคอมเมนต์มาเยอะๆด้วยนะในคลิปนี้เราก็มีภารกิจให้กับตัวเองกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะทำเบจิต้าให้เป็น7ดาวกันซึ่งได้ข่าวว่าตัวนี้มันก็เท่ใช้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์กันด้วยและก็อย่าลืมไปอุดหนุน DC Zone ด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยในวันนี้นะฮะเราก็จะมีภารกิจให้กับตัวเองกันอีกแล้วนะบอมนั่นก็คือการทำเจ้าเบจิต้าตัวนี้นะครับให้เป็น7ดาวกันไปเลยนะบอมกว่าจะสมหน้านี่นานโคซึ่งตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องใช้โอ้ยางละ8แล้วก็3ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปลงในด่านสตอรี่เลยดีกว่านะรอช้าอยู่ใหญ่อีเด็กประกาศนะครับน้องๆในตอนนี้ผมก็มีเว็บขาย ID ไก่เป็นของตัวเองแล้วมันน่าก็มีชื่อว่า DC Zone และบอกเลยล่ะครับว่าเว็บนี้ไม่มีเกลือแน่นอนและถ้าใครเป็นสายซีก็สามารถไปสมัครสมาชิกเอาไว้ได้เพราะว่าในทุกๆวันเสาร์ผมนั่นก็จะมาแจกรหัสไก่ให้น้องๆได้ไปเล่นกันนะครับแถมมันก็มีสินค้าต่างๆมากมายเลยทั้งไก่บ็อกฟูดไก่ออสตาร์รวมถึงไก่ Anime Avenger ด้วยอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันด้วยล่ะซึ่งในตอนนี้เราก็ยังขาดตัวสตอรี่ที่โลก2และผมก็ได้มาดูในตู้จีนะครับว่ามันมีหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีเลยซึ่งในดาบสตอรี่นั้นมันก็เป็นธาตุไฟนะครับพี่แกก็เลยมาเตรียมการใหม่นิดหน่อยเพื่อที่ผมน่าจะลงในดาบสตอรี่นั้นกันจากนั้นเราก็ได้ว้าไปยังโลกที่2แต่ก่อนที่เราจะลงในดาบสตอรี่พี่แกก็ขอมาแต่งตัวกันสักนิดนึงตัวของเรามันก็โล่งโจ้งเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็ขอใส่ริซซิ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวเทพเงาอยู่ไหนโอเคใส่ของเทพเงาดีกว่านะครับเท่กว่านี่ไปลุยเลยนะครับผมในด่านสตอรี่ที่1แบบเอ็กซ์ตรีมนะวันแรกผมก็ได้ว้าไปยังด่านนั้นคนเดียวนะครับซึ่งในด่านนี้ถ้าเล่นแบบปกติมันก็ง่ายมากๆแต่การที่เราจะมาเล่นในด่านปกติมันก็ง่ายเกินไปพี่แกก็เลยเลือกแบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งมันก็ยากกว่าเดิมพอใช้ได้นะครับจากนั้นผมก็เริ่มต้านพวกมอนที่อยู่ในด่านนี้กันซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้พาพี่คูลเลอร์มานะครับซึ่งพี่แกก็เป็นธาตุน้ําและเป็นตัวป้องกันฐานชั้นดีด้วยและตัวเร่งๆอีกหนึ่งตัวของเรามันก็คือเจ้าอีวานครอปล่ะครับซึ่งมันก็เป็นธาตุน้ําที่โจมตีโคตรเร็วจากนั้นผมก็ต้านไปต้านมาจนมาถึงเวฟที่9และเมื่อมาถึงด่านนี้ผมก็สามารถเรียกร่างคนของเจ้าคูลเลอร์ออกมาได้ทําให้เราสบายใจไป1เปราะเลยล่ะฮะบ้านไม่แตกแน่นอนกูเราก็สามารถเรียกคูลเลอร์มาได้แล้วนะแบบนี้ก็สบายหรือแน่นอนที่เหลือก็คอยจัดการตัวพวกนี้พอนะครับแกวฮะแบบนี้รวยเจ้าดีซีขยี้สตีนก็เดี๋ยวตัดพวกมันกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้ตัวโจมตีหลักของเราก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับมันก็มีแค่พี่คูลเลอร์คนเดียวส่วนทันจิโร่ที่เราพามามันก็เสือกแพ้ธาตุกันอีกแหละครับมึงจากนั้นผมก็ตัดต่อไปจนมาถึงเวฟที่15และมันก็ทําให้เรานี่เสียวจนเยี่ยวเล็กเพราะพวกมันมันเริ่มที่จะหลุดมาแล้วล่ะครับพี่นางโอ้ไม่มีสโลว์เร็วรีบๆรูดมันเหลือจะเชื่อว่าชนะเฉยแต่ไม่ได้แล้วครับผมต้องเปลี่ยนทีมนิดหน่อยแล้ว ต้องเปลี่ยนทีมอีดอกและเมื่อเห็นว่าในด่านนี้เราก็เสียวมากเกินไปพี่เกก็ออกมาด้านนอกนะครับและผมก็ได้เปลี่ยนทีมงานใหม่กันอีกซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้พาเจ้าเทพงอไปด้วยจากนั้นก็รอช้าอยู่ใหญ่ละครับพี่เกก็ได้กลับมาด่านนั้นกันอีกทีและผมก็ได้กระนำกับพวกมันต่อไปเหมือนเดิมและในรอบนี้มันก็ดีกว่ารอบที่แล้วนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ลืมกันอีกแล้วเพราะว่าในรอบนี้ผมก็ไม่ได้พาเจ้าคูลเลอร์มาและกูจะพาเจ้าทันจิโร่มาทำเพื่อซอจินอะไรก็ไม่รู้ละเนี่ยแต่เมื่อจัดการไปจัดการมาปรากฏว่าในด่านนี้เราก็ชนะมาได้ละเว้ยมึงไม่รู้ชนะได้พลือนี่กูและไอ้เบิร์ดของมันก็โดนเทพเงาของเรารูดพักกระเดียวเลยนะครับและเราก็ชนะมาได้ แต่ก็เกือบขีดอีดอกและเมื่อเราชนะแบบนี้พี่แกก็จัดการรีเพย์ต่ออีกหนึ่งรอบนะครับโดยผมนั้นก็หวังว่าเราจะชนะกันอีกสักรอบและจากนั้นก็ค่อยออกไปดูตัวกันและในรอบนี้ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะครับนั่นก็เพราะว่าบ้านเราแตกไงล่ะมึงเรียบร้อยครับกูแตกวางผิดเด้อพี่แกก็เลยออกมาด้านนอกกันและผมก็ได้จัดทีมงานกันใหม่เดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะเอาเทพงอมาเป็นตัวบัฟแทนส่วนทันจิโร่น่ะเหรอเก็บไว้เนี่ยซ่อนตีนกันเลยและเมื่อจัดทีมงานกันเสร็จผมก็ได้มาดูเจ้าเบจิต้าของเราว่าในตอนนี้มันจะอีโวได้แล้วหรือยังนะครับซึ่งเราก็ต้องอีโวให้เป็น6ดาวกันซะก่อนแต่ตอนนี้เราก็ยังขาดอีกหลายตัวกันเลยในตอนนี้หัวสีม่วงของเราก็ครบไปแล้วนะครับเหลือแค่หัวแดงแล้วก็หัวฟ้านะครับหายากไอ้หัวม่วงอีกวะเนี่ยจากนั้นเมื่อเช็คทุกอย่างกันเสร็จพี่แกก็ทักทาย FC อยู่แป๊บนึงแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องลงในด่านสตอรี่แบบเอ็กซ์ตรีมกันต่อแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้เราก็พามาดีแล้วเว้ยและมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถต้านพวกมอนได้แถมในรอบนี้ผมก็ได้จัดแผนใหม่โดยผมเนี่ยจะใช้พี่คูลเลอร์เป็นตัวโจมตีหลักของเรากันเลยในรอบนี้เราก็เปลี่ยนแผนในการวางนะครับคือเราวางคูลเลอร์แล้วก็ให้คูลเลอร์ชนอย่างเดียวนะรอบนี้ดูซิว่าจะง่ายกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่านะครับแม่งเทพเงาของเราก็ยังไม่ได้วางเลยนี่หว่าสบายปรือแล้วรอบนี้มีซาโลอะไรด้วยแก้ว
ซึ่งในรอบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมนั้นพาสโลมาด้วยทำให้พวกมอนได้วิ่งแบบสโลลี่และเมื่อไอ้บอสนั้นโผล่มาเราก็จัดการรูดมันจนแตกภายในพริบตากันเลยทีมงานนี้มันสุดยอดเลยละมึงไอ้แต่ก่อนที่เราจะลงต่อกันอีกรอบเพื่อนของเราก็อยากจะมาลงด้วยนะครับพี่แกก็เลยออกมารับเพื่อนกันและเมื่อรับกันเสร็จเราก็ได้วาร์ปไปยังด่านนั้นกันเลยแถมในตอนนี้มันก็มีใครไม่รู้แหละครับตามเรามาด้วยมึงเป็นใครวะเนี่ยมึงจะเพื่อนกูแต่เราก็ไม่สนใจนะครับถ้าพี่แกมาช่วยฟาร์มผมนึกก็ผมจะน้อมรับและจากนั้นพวกเราก็กระนำกันต่อไปนะฮะและเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นไอ้บอสในด่านนี้ก็แตกตายขาดที่ไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับรอดเรือมึงจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้และรอบนี้เราก็ชนะมาได้เหมือนเดิมเลยนะฮะรอช้าอยู่ใหญ่รีเพย์ต่อสิใจอีดอกจากนั้นผมกับพี่มอยก็ได้รีเพย์กันต่อไปอีกหนึ่งครั้งและในรอบนี้คนที่เราพามาเมื่อตะกี้มันก็หายไปแล้วนะครับและมันก็ทำให้ผมกับพี่มอยได้กระนำกันต่อไป2คนและเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเราก็สามารถชนะมาได้อีกหนึ่งรอบทวนและเราก็ได้ตัวละครมาอีกมากมายเลยล่ะครับมีกี่ตัวแล้ววะเนี่ยกูไม่รู้พี่แกก็เลยออกมาดูด้านนอกนะครับแล้วเราก็ลองเช็คดูว่าในตอนนี้เรายังขาดอีกกี่ตัวและผลปรากฏว่าว้าวขาดแค่2ตัวนะฮะโอ้แค่2ตัวเท่านั้นนะโอเคพี่มอยขาไปลองอีกรอบเถอะค่ะรอบนี้เราพาทีมงานมาด้วยนะไป let's go จากนั้นผมก็ได้ชวนเพื่อนกันอีกทีและในรอบนี้ผมก็ต้องการแค่มอนตัวสีน้ำเงินเพียงแค่2ตัวผมก็จะสามารถอีโวเบจิต้าเป็น6ดาวก็ได้แล้วจากนั้นพี่แกกับทีมงานก็ได้ลงแบบเอ็กซ์ตรีมกันและในรอบนี้ผมก็มาเป็นตัวทวงเพื่อนเลยนะครับให้เพื่อนของเรานั้นโจมตีไปเป็นตัวแรกเริ่มเป็นตัวโจมตีรวมถึงเป็นตัวแบกของเรากันด้วยนะครับใครใช้มากับกูใช้แบกหมดแหละจากนั้นพี่แกก็ได้กระนำใส่พวกมันกันและเมื่อตบกันไปตบกันมาไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาแต่เพียงแค่แป๊บเดียวไอ้บอสของมันก็โดนถากรูดาจนตายห่าไปเลยและในรอบนี้มันก็บังเอิญพอดีละมึงนั่นก็เพราะว่าเราได้ตัวสีฟ้ามาเต็มๆเลยล่ะครับเราต้องการสีฟ้าอีก2ตัว1 2ครบแล้วเว้ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วออกเลยครบแล้วมึงจะตะโกนหามะเขืออะไรวะเนี่ยและเมื่อเราเห็นว่าครบแล้วพี่แกก็ได้ออกมาด้านนอกและรอช้าอยู่ใหญ่ละกับพี่น้องครับผมนั้นก็จัดการอีโวเจ้าเบจิต้าให้กลายเป็น6ดาวกันก่อนเลยและเมื่อได้มันมาแล้วผมก็ได้มาดูตัวนะครับว่าเราเนี่ยยังขาดอะไรที่จะอีโวให้มันเป็น7ดาวกันแต่เหลือจะเชื่อละครับว่าเราขาดพ่องของมันเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเองพ่อเบเหรอฮะพ่อเบเราขาดอีกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะท่านผู้ชมเราสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไหนแล้ววะพ่อเบจิต้านะครับผมสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วนี่หน้าเบลอเต็มไปหมดเลยและก็นั่นแหละครับเรายังขาดไปแค่1ตัวท้วนเท่านั้นเองคลิปนี้จะจบเร็วอีกหรือเปล่าเนี่ยแม่งจบเร็วมาหลายคลิปแล้วและมันก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราต้องลงในเรทกันต่อพี่แกก็ได้จัดสรรทีมงานกันและพวกเราก็ได้จัดการลงในเรทไฟด้วยพวกเราก็มากัน3คนนะครับและแผนของเราในรอบนี้นั่นก็คือการดักวางหน้าฐานของมันไม่มันพุดไม่ให้มันเกิดจากฐานของมันมาได้เลยเอาสิถ้ามึงโผล่มาได้คือมึงเก่งอ่ะครับพี่น้องรอบนี้ไม่ต้องวางตรงไหนไกลเลยแม่งดักหน้าฐานไปเลยนี่เอาไม่ร้อยไปเลยอัพตัวบัฟไปแล้วก็อัพตังเหลือๆแก้วทีมงานของเราก็อันกระนำใส่มันแบบใส่เต็มที่คีดเต็มส้วมซึ่งเราก็ยัดทุกอย่างที่มีใส่ให้กับมันไปทั้งเทมเงาทั้งคูลเลอร์และตัวอื่นอีกมากมายเลยล่ะครับและเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเรานักก็ได้พ่อเบมาครบแล้วละมึงแม่งมาไวไปไวจริงๆเลยล่ะครับรอบนี้เนี่ยและเราก็ไม่รอช้าละครับพี่แกก็จัดการอีโวเจ้าบิจิต้าของเราให้กลายเป็น7ดาวกันเลยล่ะครับนี่หัวฟ้าสง่างามนะซึ่งพลังแรกเริ่มของพี่แกนะครับอยู่ที่ 20,000 นะโอ้โหค่าวางตั้ง 10,000 นึงเลยอ่ะ7วิระยะอยู่ที่60นะครับบิซิ่งเป็นยังไงวะเดี๋ยวขอใส่ดูก่อนนะครับบิซิ่งเฮ้ยท่าเท่นะครับท่าเหมือนนั่งขี้เลย วัยรุ่นยืนขี้แล้วก็มึง ซึ่งในตอนนี้ผมก็มีตัวอีกพีมากนะครับพี่แกก็เลยจัดการอัพให้กับเจ้าเบจิต้าไปแล้วมันก็เลเวลแม็กไปที่เรียบร้อยแม่งแม็กอย่างรวดเร็วกันเลยอีดากจากนั้นผมก็ได้จัดสรรทีมงานกันนะครับเพราะว่าเนี่ยต่อไปผมก็จะพาทีมงานไปลงในดัดอินฟินิตี้ที่เราไม่ได้ลงประมาณ600กว่าปีแล้วละมึงและในตอนนี้ทีมงานทั้ง3ของเรามันก็มีเบจิต้าแบบนี้ทุกคนเลยล่ะครับแม่งสีฟ้าเจิดจ้าอลังการงานสร้างมาและเราก็ไม่รอช้าเลยว่าพี่แกก็ได้วาร์ปไปยังดัดอินฟินิตี้นั้นทันทีซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าในดัด2ของอินฟินิตี้มันนั้นโดนรีโมเดลไปแล้วละมึงผมเพิ่งมารู้นะครับว่าตอนนี้ด่านที่2มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับรูปแบบมันเหมือนด่านน่องไก่เลยว่ะใช่ไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเออครับแต่ว่าโค้งอะไรนี่เหมือนด่านน่องไก่เป๊ะๆเลยนะครับทีมงานของเราก็ได้เริ่มฟาร์มต่างกันนะครับและในรอบนี้มันก็มีใครก็ไม่รู้แอบเข้ามาด้วย1คนจากนั้นพวกเราก็ได้ฟาร์มกันต่อไปนะครับและเราก็เพิ่งมารู้แล้วเว้ยว่าน้องที่ตามมาด้วยนั้นแม่งตัวตึงจริงๆเลยล่ะมึงวางกันตรงนี้เลยไอ้น้องชะลูใครวะเนี่ยตัวตึงโอ้ย
จากนั้นผมก็ได้ฟาดไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อมีตังค์มากพอแล้วพี่แกก็ได้มาลองวางเจ้าเบจิต้าผมฟ้าของเรากันซึ่งดาเมจอะไรต่างๆของมันก็ถือว่าดีใช้ได้แถมที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือการโจมตีในขั้นสุดท้ายของมันก็เป็นฟูลLEกันเลยแหละครับLEหรือเปล่าโอ้ฟูลLEเหรอเฮ้ยเชโลดูดิโอ้ my goodnessซึ่งจากนั้นทีมงานของเราก็ได้ฟาร์มตังกันอย่างเดียวและเราก็ได้ปล่อยให้ตัวตึงของเรานั้นจัดการมอนเรกเริ่มไปและในระหว่างนั้นพวกเราก็ได้มาปีนผาเล่นกันนะครับซึ่งเราก็ได้แข่งกันเลยว่าใครขึ้นสูงที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะทำให้เรานี่วิ่งบุญกันทั่วแบบกันเลยก็อยู่ทุกกับเจ้าก็อยู่ทุกกับเจ้าคุณรู้ว่ามึงจะขึ้นอันไหนโอ้ดิโอ้ยสุดยอดแม่งแล้วเมื่อฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาอัพกันมาแล้วก็อัพกันไปทีมงานของเราก็แม็กไปหลายตัวมากๆเลยแหละครับตอนนี้เนี่ยและเมื่อมาถึงเวฟที่8เซฟรู้สึกว่าในตอนนี้พวกมอนมันก็เริ่มหลุดมาทีละนิด2นิดแล้วนะครับและผมก็ได้ตกลงกับเพื่อนอีก2คนว่าผมเนี่ยจะเป็นคนกดสกิลของเจ้าเทพเงาเพื่อที่ผมจะตัดเลือดของพวกมอนไรงี้แต่แล้วเมื่ออัพไปอัพมาผมก็หาไม่เจอนะครับว่าเจ้าเบจิต้าหัวฟ้าของเรามันหายไปใน1ตัววะเนี่ยมึงในตอนนี้คือเราอัพแม็กไปแล้วทุกตัวนะแต่ว่าเบจิต้าเราหายไป1ตัวนะไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในไอจังแน่นอนเพราะตรงนี้มี1 2นะผม3 4 5แล้วก็ตรงนี้6 7นะครับแต่เราวางไม่ได้แล้วสิครับนี่มันขึ้นมา8แล้วอยู่ไหนวะแล้วเราก็ได้มาถึงเวฟที่90แล้วนะครับทีมงานของเราก็สามารถต้านพวกมันเอาไว้ได้โยซึ่งในรอบนี้พวกเราก็ได้ไล่ตัวตึงจนดาเมจนี่ใกล้จะแซงแล้วนะครับแต่แล้วเมื่อถึงเวฟที่ร้อยกว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็เพราะว่าตัวตึงของเราเนี่ยแม่งชิงกดอะตอมิกของเทพเงาจนผมนี่ไม่ได้กดซ่อนที่ไหนเลยคนกำลังจะเกิดโดนตัวตึงคุมกำเนิดซะงั้นมันกดแล้วเหรอเฮ้ยน้องบ้ากดอะตอมิกโอ้โหเขาไว้กดตอนถึงนี้ไอ้น้องจบเลยดูซึ่งพี่แกเนี่ยก็ดันกดในเวฟที่102นะครับทำให้เวฟหลังจากนั้นพวกมอนก็สามารถวิ่งทะลุมาได้พวกเราก็พยายามต้านเอาไว้เต็มที่แล้วเว้ยกดทั้งพุชชี่กดทั้งตัวอื่นแต่สุดท้ายทีมงานของเราก็บานแตกแสลกขาดในเวฟที่109กันเลยแหละครับพี่น้องโคตรเสียดายเลยล่ะครับเนี่ยแต่โดยรวมก็ถือว่าดีใช้ได้ที่เราสามารถเดินทางมาถึงเวฟที่109ได้สำเร็จทั้งนั้นผมก็ได้ออกมาจัดทีมงานกันใหม่นิดหน่อยและผมกับเพื่อนก็ได้วาร์ปไปยังด่านเทรนนิ่งเพื่อที่เราจะมาดูนะครับว่าพลังทั้งหมดของเจ้าเบจิต้า7ดาวมันจะร้อยขนาดไหนเชียวโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมเวจิต้าตัวนี้พลังของมันจะเป็นยังไงนะครับสกิลที่1 นี่มันจะยิงแบบนี้เหรอฮะนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ลงมาด้านล่างแบบนี้นะฮะดาเมจตอนนี้ผมใส่ไม่ได้ใส่ออฟนะครับแล้วก็เลเวลแม็กไปแล้วนะครับ 42,000 นะครับ7วิโจมตีอยู่ที่60นะครับระยะนะครับขั้นต่อไปเพิ่มมาเป็นแสน104เลยนะครับเยอะใช้ได้นะเนี่ยอันนี้คือยังไม่บัฟนะครับ104,000สกิลเดิมนะครับต่อไปเป็น 250,000 ก็ยังสกิลเดิม 360,000 ก็ยังสกิลเดิมขั้นต่อไปเปลี่ยนสกิลนะครับไหนๆดูสกิลหน่อยโอ้เป็นพลังไฟพลังไฟนะครับเราก็วันนี้อีก1ตัวนะครับโอเคนี่ฮะพลังไฟแบบนี้นะครับโอ้วู้ฟายเยอร์นะครับดูดิอลังการมากนะครับต่อไปก็ยังสกิลเดิมนะครับเป็น 630,000 นะครับขั้นต่อไปอีก 10,000 นี่อัพ 10,000 มายาวตลอดเลยนะนี่ครับอัพขั้นต่อไปเป็นลำแสงสีฟ้านะยิงเป็นนี่ลำแสงสีฟ้าระยะนี้กว้างมากนะดูดิกว้างแบบเป็นรูปกลวยกว้างเลยนะครับขั้นต่อไปยัง 10,000 10,000 นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนอีก1ทีนะครับเป็นขั้นสุดท้ายแล้วใช่ป่ะอัพขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 1.5 นะครับดาเมจจะพุ่งไปเป็น 2.6 นะครับอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะครับขึ้นเป็น 2.6 นะครับโอ้แถมเป็นฟูลLEด้วยอลังการงานสร้างมากเลยนะดูดิโอ้เจิดจ้าเจิดจ้าดูดิพลังแห่งความเจิดจ้านะครับตาบอดได้นะเมียตาบอดได้โอ้เจิดจ้าซะเหลือเกินถือว่าตัวนี้ก็ตัวดีใช้ได้เลยนะครับผมวางแค่ 10,000 แล้วก็อัพต่างๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับอัพทีละหมื่นทีละหมื่นเองนอกยกเว้นขั้นสุดท้ายนะครับใครที่ลงเรทไฟนี่เอาตัวนี้ไปนะครับแถมตีแอร์ด้วยนะครับโอ้เพิ่งเห็นเหล่าตีแอร์ฟูลLEนะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโหดมากโหดมากแต่เสียอย่างเดียวมันไม่สามารถตีตัวอิลิเมนต์ได้นะครับอย่างแจ๋งนะผมโอเคภารกิจของเราในคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจิดจ้าซะเหลือเกินเต็มจอเต็มแกบวยหมดแล้วนะครับตอนนี้โอเค DC Gamer ก็พักไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากไปอุดหนุน DC Zone ด้วยนะครับผมมีสินค้าต่างๆมากมายเลยนะครับใน All Star ก็มีนะครับผมไปละจบ